ตาลไม่ไหวจริงๆค่ะกับความปังของสาววง Blackpink เกิร์ลกรุ๊ป K-POP ชื่อดังที่โด่งดังไปทั่วโลกซึ่งก็เป็นธรรมดาที่หลายๆค่ายจะยกเป็นต้นแบบหรือว่าเป็น inspiration แต่ทว่ากับวง Dreamer วงเกิร์ลกรุ๊ปเวียดนามดูจะเหมือนเกินไปไหมทำเอาชาวเน็ตและเหล่าแฟนคลับวง Blackpink งงกันเลยทีเดียวโดยทางวง Dreamer ได้มีการปล่อยภาพโปรโมทของสมาชิกในวงออกมาซึ่งมันดูคล้ายของสาววง Blackpink ไปหมดตั้งแต่สาวเบาเย็นที่โปสเตอร์ดูคล้ายกับภาพโปรโมทเพลง Pink Venom ของสาวลิซ่า Blackpink ชนิดที่ว่าเหมือนทั้งลุคเสื้อผ้าหน้าผมไปจนถึงสีของคอนแทคเลนส์เลยทีเดียวรวมไปถึงภาพกราฟิกกระจกร้าวนะคะที่ดูคล้ายกับสาวลิซ่ามากไปกว่านั้นเลยก็คือท่าโพสนั้นยังดูเหมือนกันเป๊ะๆอีกค่ะแล้วก็มีอีกหนึ่งในสมาชิกวง Dreamer ที่ชื่อว่ามินาค่ะที่ชาวเน็ตได้มีการขุดภาพของเธอนะคะก็มีความคล้ายคลึงกับสาวโรเซ่ Blackpink อยู่เหมือนกันนะคะเท่านั้นก็ยังไม่พอค่ะภาพโปรโมทอัลบั้มวง Dreamer นะคะยังดูเหมือนกับตอนที่ Blackpink โปรโมท Pre-Single เพลง Pink Venom อีกด้วยนะคะโดยภาพโปสเตอร์โปรโมทค่ะจะใช้พื้นหลังเป็นสีดำและตัวหนังสือสีชมพูเหมือนกันรวมกับสายฟ้าด้านบนของโปสเตอร์นะคะซึ่งมันคล้ายกับทีเซอร์โปรโมทของวง Blackpink เอามากๆซึ่งเรื่องนี้เองค่ะก็ทำเอาเหล่าแฟนๆที่ได้เห็นภาพต่างก็ไม่พอใจนะคะและบอกว่านี่มันคือการลอกเลียนแบบชัดๆเลยแถมยังมีแพลนที่จะรายงานเรื่องนี้ไปยังต้นสังกัดของสาววง Blackpink อีกด้วยนั่นก็คือค่าย YG Entertainment ค่ะอย่างไรก็ตามค่ะทางด้านค่าย YG เองนะคะก็ยังไม่ได้มีการออกมาเคลื่อนไหวใดๆนะคะส่วนทางต้นสังกัดของสาววง Dreamer ก็ยังไม่ได้มีการออกมาตอบโต้หรือว่าแถลงการใดๆเกี่ยวกับเรื่องนี้เช่นกันก็เรียกได้ว่าเหมือนไปซะทุกอย่างเลยนะคะท่านผู้ชมทำเอาเหล่าแฟนคลับต่างตั้งคำถามและวิพากษ์วิจารณ์ว่านี่มันแค่ inspiration หรือว่า copy กันแน่ค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube Top Dara ด้วยนะคะ